วันวิสาขะคือวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนั้นก็คือวันที่เรามีพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นที่ท่านออกไปตอนแรกท่านก็นึกถึงอาราดาดาบทและอุทกดาบทแต่ท่านก็พบว่าทั้งสององค์สิ้นซะแล้วแล้วก็ขึ้นไปเป็นพรหมนะคะท่านก็นึกว่าใครก็นึกถึงปัญจวัคคีย์และท่านก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์วันนั้นก็เป็นวันพระสงฆ์ที่เรามีพระพุทธเจ้ามีพุทธะพระธรรมเนี่ยเราก็รู้แล้วแต่ยังไม่มีวันไหนที่เป็นหลักก็มีพระสงฆ์ใช่ไหมคะที่ประทันเทศธรรมจักรแล้วก็กนธัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือตกกระแสเป็นโสดาบันที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกอัญญากนธัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอวันนั้นก็เป็นวันพระสงฆ์นะคะก็มีพุทธธรรมสังฆะครบเป็นรัตนตรัยแต่ทีนี้ท่านก็ยังไม่ได้ประกาศหลักของพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงวันมาฆบูชาคือ9เดือนหลังจากที่ท่านตรัสรู้ที่เมื่อกี้นี้ท่านที่ท่านเป็นประธานท่านก็บอกว่าท่านก็มีพระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์1250รูปมากันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมคะและพระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งอันนี้ค่ะเพราะท่านเองเนี่ยท่านไม่ให้เรายึดในบุคคลท่านไม่ได้ตั้งใครที่จะเป็นทายาทแทนท่านท่านบอกว่าถ้าเปิดท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยพระธรรมและพระวินัยก็จะเป็นหลักนะคะซึ่งเราโดยมากก็จำกันแต่เพียงว่าละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ทีนี้การที่เราจะละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยฟังดูมันก็ง่ายง่ายแต่จริงๆมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากโอวาทปาติโมกเนี่ยเมื่อเช้านี้เราก็ได้ทำทานแล้วเพราะเราได้ใส่บาตรใช่ไหมคะเราก็ถือศีลแล้วเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรที่นั่นตกลงทานศีลของเราเนี่ยได้แล้วทีนี้ภาวนาเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำกันเพราะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านบอกว่าการเคารพท่านเนี่ยด้วยทานด้วยศีลเนี่ยมันยังเป็นภายนอกมันยังเป็นเราอาศัยอามิตรนะคะเรายังไม่ได้เอาใจของเราทำทีนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะหลักในการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในไตรสรณคมในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ซึ่งเราก็เชื่อกันว่าเราเนี่ยเชื่อใช่ไหมคะว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะหลายคนนะคะที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเคยบอกดิฉันว่าบางทีก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแต่บางครั้งก็สงสัยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยศรัทธาที่เราจะยั่งลงในไตรสรณคมเนี่ยมันก็ยังคลอนแคลนถ้ามันคลอนแคลนเนี่ยค่ะพอเวลาที่เราทุกข์เดือดร้อนหรือใจของเรามันเพราะใจอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาบางวันมันก็ดีนะคะเราก็รู้สึกก็มือจับนิพพานได้แต่บางวันก็โอ้โหไม่รู้ว่าตกเขวตกบ่อที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะเราถึงต้องฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆให้ศรัทธาของเราเนี่ยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันแน่วแน่มั่นคงจนกระทั่งพอใจเราตกต่ำเนี่ยมันก็มีกำลังที่จะทำให้เรายึดมั่นแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าเผื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยค่ะเราได้เมื่อเช้าได้ทานได้ศีลแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาทำใจของเราเนี่ยให้มีสติระลึกรู้เพราะว่าใจของมนุษย์เราเนี่ยค่ะไม่ใช่ใจของมนุษย์ใจของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตเนี่ยมันเหมือนกันหมดมันไม่ใช่ว่าใจเราใจสัตว์เนี่ยมันต่างกันนะคะมันเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่า ถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราจะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมเพราะเทวดาเป็นพรหมเนี่ยมันแลดูสูงกว่าเราแต่เขาสบายมากซะจนกระทั่งพอเขาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเสร็จก็เหมือนอย่างเราไปดูเบลเล่หรือไปดูละครเนี่ยค่ะก็ชื่นชมแต่พอจะปฏิบัติเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ค่อยปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเผื่อเราอยู่ที่ในโลกมนุษย์เนี่ยค่ะคล้ายๆมันเป็นชุมทางคนที่ดีเหมือนเป็น
มนุษย์เทโวมันก็มีใช่ไหมคะเราก็รู้สึกแหมอยากเป็นอย่างเขาคนที่เป็นมนุษย์เดรัจฉานโนหรือมนุษย์สเปโตมนุษย์นิรโยมันก็มีมันได้เห็นนะคะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเราจะปล่อยเวลาให้กลืนกินชีวิตเราไปทำไมเพราะฉะนั้นเราก็ขวนขวายปฏิบัติพระพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าการที่เราโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้เวลามันกลืนกินชีวิตเราไปเปล่าๆนี่เราได้ทานได้ศีลมาแล้วนี่เรากำลังจะมาทำภาวนานะคะคือเราจะพยายามที่จะทำสติที่เป็นเหมือนองครักษ์ที่ใจของเราเนี่ยค่ะต้องมีสติกำกับเต็มรอบอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านบอกว่าสติคือทางสายเอกสายเดียวที่จะพาให้เราพ้นทุกข์สติอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นสติที่ห้ามล้อเราเวลาที่กิเลสมันมาครอบงำเรานะคะไม่ใช่สติที่เวลาที่เราฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็รู้นะคะเหมือนดิฉันตอนที่ดิฉันตามเพื่อนไปปฏิบัติกับท่านพระจันทร์สิงห์ทองใหม่ๆอะค่ะบางทีเราทำงานเนี่ยเราก็ทะเลาะกับเจ้านายบ้างทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานบ้างแล้วเราก็ต้องกัดฟันทนเอาไว้พอกลางคืนเนี่ยเราก็มาคิดของเราให้มันลื่นเลงบันเทิงดิฉันก็กราบเรียนท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกเวลานอนเนี่ยเราต้องฟุ้งซ่านคืนละนิดจิตเราจะได้แจ่มใสท่านอาจารย์โอ้ทำท่าเคร่งเครียดมากนะคะแล้วบอกฟังให้ดีนะถ้าฟุ้งซ่านคืนละนิดเนี่ยจิตจะวิบัติซึ่งตอนแรกดิฉันก็ไม่ยอมเข้าใจนะคะเพราะบางทีเราเถียงเขาก็ไม่ได้เราก็มาแต่งเรื่องไงคะว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็หลับสบายเราก็ฟุ้งซ่านนี่เราก็มีสติรู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้อย่างเวลาที่เราบอกว่าเรามีนิวรณ์เนี่ยเราก็รู้แต่แทนที่มันจะห้ามล้อคิดอีกประโยคนึงบางทีไป3วัน5วันอาทิตย์นึงเลยแล้วเราก็ไม่มีสติที่จะกลับคืนมามันก็ไหลไปเรื่อยเลยใจเราก็ไอ้ที่เราคิดจิตสังขารเนี่ยมันก็เป็นกรรมแล้วมันก็มีวิบากที่เราจะต้องชดใช้ถูกไหมคะแต่ว่าสติที่พระพุทธเจ้าพูดบอกว่าสติเป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะพาให้เราพ้นทุกข์เนี่ยคือสติที่มันจะมารักษาใจเราปกติใจเราเนี่ยมันเป็นพลังค่ะมันไม่ใช่สมองนะคะสมองเนี่ยมันเป็นส่วนของกายมันเป็นเหมือนเปลือกสายไฟเวลาที่เปลือกสายไฟมันถลอกเนี่ยทั้งที่กระแสไฟมันดีแต่เราก็เปิดไฟไม่ติดถูกไหมคะนี่ก็เหมือนกันคนไข้บางคนเนี่ยที่จากอุบัติเหตุหรืออะไรเขาก็โคม่าเราบอกว่าโคม่าตามตำราเนี่ยค่ะคนไข้โคม่าเนี่ยเราบอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกผู้ใดเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาตอบเราไม่ได้แต่จากประสบการณ์ที่ดิฉันจบเป็นหมอมานะคะแล้วก็เจอเด็กคนแรกที่สุดเนี่ยเด็กอายุ8ขวบบ้านเขาถูกไฟไหม้รถดับเพลิงก็ฉีดดับน้ำทีนี้ไอ้ขี้ผงขี้ฝุ่นอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นแล้วเขาก็ถูกไฟลวกซะจนกระทั่งถลอกปอกเปิกหมดทั้งตัวค่ะเมื่อมาถึงเนี่ยเราก็รู้ว่าถึงเราจะล้างด้วยยาฆ่าเชื้อยังไงแล้วถ้าเผื่อเราไปเขาเรียกคัตดาวน์คือผ่าแล้วก็เอาสายยางสอดเข้าไปในเส้นเลือดเขาเนี่ยมันต้องติดเชื้อแน่เพราะมันทั้งตัวเนี่ยมันมีแต่ไอ้ที่น้ำดับเพลิงแล้วก็ขี้ฝุ่นขี้ผงเต็มไปหมดใช่ไหมคะแต่มีอยู่อันหนึ่งหน้าเขาเนี่ยไม่ได้ถลอกบอกเบิกเลยแล้วปกติเด็กเล็กๆที่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึง2ขวบเนี่ยค่ะเส้นตรงกลางหน้าผากเนี่ยเป็นเส้นที่ดีที่สุดเพราะปกติถ้าให้ตามแขนทำขาเนี่ยเด็กก็จะดึงออกได้แล้วเราก็ต้องจับมัดกับหมอนทรายพ่อแม่เขาจะอุ้มลูกเขาก็ไม่ได้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเราทารุณกับลูกเขามากเพราะว่าจับขึงเอาไว้แต่ถ้าเราให้ตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วเราขดให้ดีมือน้อยๆเขาจะดึงไม่ได้และตอนที่ดิฉันเป็นเหมือนอินเทอร์เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็มีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเข้ากระทรวงปุ๊บไปอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์เขาย้ายเป็นโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์เชียงใหม่กระทรวงก็ต้องหาโรงพยาบาลศูนย์ทางเหนือใหม่ก็ตกลงกันว่าเอาที่ลำปางเขาก็บอกถ้าดิฉันเนี่ยยอมไปที่ลำปางก็ไม่ต้องจับฉลากแต่ทีนี้บางทีลำปางมันไกลไงคะบางคนก็อยากอยู่ใกล้ๆก็ไม่ไป
อธิบดีก็บอกว่าเออถ้าไปจะเสี่ยงอย่างนั้นแล้วโชคดีจับได้เมืองชนหรือได้อะไรมันก็ดีไปแต่เพื่อจับฉลากได้แม่ห้องสอนอย่ามาร้องไห้นะให้น้ำตาเป็นเลือดท่านก็จะไม่ใจอ่อนดิฉันก็บอกเออก็ดีลำปางก็สนุกดีนะคะก็บอกไปตกลงไปทีนี้พอเราไปที่ลำปางเนี่ยค่ะเราก็ไปเจออะไรต่ออะไรหลายอย่างทีนี้จากประสบการณ์ตอนที่เป็นเหมือนอินเทอร์นอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กที่เล่าให้ฟังว่าเด็กคนนี้ดิฉันก็เขา8ขวบแล้วแต่มันมองเห็นค่ะมันมองเห็นเหมือนเส้นยังอยู่ตรงเนี้ยแต่เรารู้ว่าตรงเนี้ยมันเริ่มมีพังผืดมีอะไรเยอะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะแทงลึกลงไปแค่ไหนมันถึงจะเจอเส้นเลือดดิฉันก็พูดกับน้องพยาบาลบอกน้องเอ้ยถ้าเปิดพี่พร้อมเนี่ยจับหน้าเด็กได้ไหมเพราะเขาสั่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าพี่จะเสี่ยงงมเพราะเราก็จะต้องปักเข็มลงไปให้ทะลุให้พังผืดก่อนแล้วพอไปเจอเส้นเลือดเนี่ยมันจะลื่นมันจะมันถ้าเราค่อยๆรู้เนี่ยเราก็จะค่อยๆช้อนให้มันไปแล้วก็เลือดมันก็จะดูดเข็มเข้าไปก็น้องเขาก็รู้ค่ะว่าถ้าพลาดเราเจาะทะลุเนี่ยมันก็ไม่มีหวังแล้วเพราะพอให้น้ำเกลือมันก็จะซึมออกไปนะคะขณะที่เราพูดกันเนี่ยน้องก็ครึ่งนาทีเท่านั้นนะน้องก็กำลังเล็งว่าจะตอบตกลงดีไหมปรากฏว่าหัวเด็กนิ่งเลยค่ะเราก็มองหน้ากันทีนี้พอจะทำอะไรกับเขาเนี่ยพูดดังๆเนี่ยจะได้รับความร่วมมือเสมอแต่เขาก็ตอบเราไม่ได้เราก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าโคม่าเนี่ยเขารู้เรื่องเอาไปเปิดตำราก็บอกว่าคนโคม่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเราก็เชื่อก็คนที่เขียนตำราเนี่ยเป็น professor เป็นอาจารย์ของเราใช่ไหมคะจนดิฉันเจอคนไข้โคม่าอีก2คนแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้ค่ะในที่สุดเราก็นึกอาจารย์เราถึงจะเก่งยังไงแต่ก็ไม่เคยเฉียดตายไอ้3คนเนี่ยถึงมันจะไม่รู้อะไรเลยแต่มันเฉียดตายมาเพราะฉะนั้นมันต้องมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำได้เอาแล้วตอนหลังเด็กคนนี้เนี่ยค่ะพ่อแม่เขาก็เลยฝากไว้ที่โรงพยาบาลพ่อก็จะต้องทำปลูกถ่ายผิวหนังเพราะมันแย่หมดทั้งตัวใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่เขาก็จะต้องหาบ้านใหม่อะไรต่ออะไรและเด็กคนนี้ค่ะก็เป็นเด็กที่ขยันมากไม่อยู่เฉยๆหรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้เยอะมากจนกระทั่งพวกน้องพยาบาลหรือผู้ช่วยเขามือไม้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะไปคอย อย่างเราให้น้ำเกลือคนไข้ก็ไปคอยที่หัวหน้าพยาบาลแล้วเขาก็จะอุ้มขวดน้ำเกลือมาให้เราต่อมาเขาก็จะเก่งมากเขาบอกขอเขาเป็นคนเช็ดแอลกอฮอล์ให้หรือถ้าจะต้องปูผ้าทำอะไรเนี่ยคือเขาจะทำตัวเป็นผู้ช่วยน้อยๆและทีนี้เขาก็สังเกตวันหนึ่งก็มีคนไข้ที่หนักแบบเขาอะค่ะก็บอกหมอจำได้ไหมหมอจำได้ไหมตอนที่เขามาครั้งแรกเนี่ยหมอบอกกับพี่พยาบาลบอกว่าให้จับหัวผมให้นิ่งสักครึ่งนาทีหมอจะงมซึ่งดิฉันรู้ว่าจำนวนนี้ไม่มีใครเขาพูดหรอกก็แสดงว่าเขาต้องได้ยินผมตะโกนสุดเสียงเลยว่าผมจะทำหัวให้นิ่งแต่ผมตะโกนเท่าไหร่เสียงก็ไม่ดังแต่หมอเห็นไหมว่าผมทำหัวให้นิ่งซึ่งเราก็เห็นจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยค่ะพอเข้าไปเจอคนไข้ที่อาการหนักแบบเขาเนี่ยเขาก็จะระลึกออกมาได้แต่ละอันซึ่งมันเป็นสำนวนเราทั้งนั้นนะคะไปเปิดตำราใหม่ตำราก็บอกว่าคนไข้โคม่าไม่รู้เรื่องจนในที่สุดดิฉันบอกเราจะเชื่อตำราหรือเราจะเชื่อของจริงคนจริงนะคะดิฉันก็เลยมั่นใจว่าคนโคม่าเนี่ยเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นพูดอะไรพูดไปเถอะค่ะเขารู้เรื่องทั้งนั้นเลยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจนดิฉันไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เนี่ยถึงรู้ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าคนไข้ถึงเขาจะโคม่าแค่ไหนนะถ้าเปิดมีพ่อแม่พี่น้องที่โคม่านะคะแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องนะคะพูดเถอะค่ะเรามีอะไรจะพูดกับเขาเนี่ยเขารู้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเขาตอบเราไม่ได้แต่เราก็มีวิธีเราอาจจะจับมือเขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าเขาอยากฟังเราต่อเขาก็จับมือเราไว้นิ่งๆถ้าเขาไม่อยากฟังก็ให้เขาสะบัดมือเราก็จะได้เลิกพูดเรื่องนี้หรืออะไรตกลงเราก็สามารถคุยกับคนไข้โคม่ารู้เรื่องแล้วก็คนไข้โคม่าเนี่ยบางทีเขาก็มีอะไรที่เขาอยากพูดอยากบอกอยากอะไรเราก็จะได้รู้แล้วเราก็จะได้ทำให้เขาเนี่ยหมดข้อสงสัยเขาก็จะได้วางแล้วเขาก็จะได้สบายเพราะคนบางคนทำท่าจะไปละลาบลงไปเราก็กำลังจะบอก
ญาติพี่น้องเขาว่าเออนะจะไปละเฮือบขึ้นมาใหม่เพราะเขายังห่วงอะไรอยู่บางคนเขาก็ห่วงหลานที่ว่าจะมายังไม่ได้มานะคะมีคนหนึ่งค่ะห่วงกระเป๋าคือมาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เอากระเป๋าเข้ามาด้วยก็เราก็หากันใหญ่ว่าจะเอาอะไรในที่สุดก็คิดว่าได้ลึกกระเป๋าเขาพอได้กระเป๋ามาเท่านั้นแหละค่ะอีกไม่ถึง5นาทีเขาก็ไปอย่างสงบเรียบร้อยกอดกระเป๋าเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ความห่วงความยึดเนี่ยที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทำยังไงให้คนไข้ตอนจะตายเนี่ยวางให้หมดเนี่ยมันก็สุดวิสัยที่เราจะเดาถูกเพราะเขาพูดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตให้ดีเลยค่ะแล้วถ้าเผื่อไอ้ของที่เขาห่วงมันยังไม่มาถึงเนี่ยก็อย่างนี้แหละค่ะทำท่าว่าจะไปแล้วก็เอือบขึ้นมาใหม่จนเราเองก็จะแย่ไปด้วยนะคะตรงนี้ค่ะถึงต้องมาภาวนากันไงคะเพราะว่าใจเนี่ยปกติมันจะต้องมีสติกำกับเต็มแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเกิดมาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเราเอาสติของเราไปหายหกตกหล่นที่ไหนบางคนก็มีสติเยอะบางคนก็มีน้อยใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ค่ะเท่ากันสร้างเท่ากันจิตตอนแรกเนี่ยมันมีสติอยู่เต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านมาภาคเปลี่ยนธรรมจนกระทั่งมันมีสติเป็นองคลักษณ์เต็มที่และอะไรที่เราระลึกรู้เนี่ยมันก็จะเป็นตามความจริงเพราะที่ทุกวันนี้ที่เราเห็นนะคะมันไม่ใช่ความจริงค่ะยกตัวอย่างไฟเนี่ยมันเป็นไฟสลับจะมาคะใครๆก็บอกว่าไฟฟ้าเราเนี่ยเป็นไฟสลับมันกระพริบอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นหรอกเราบอกว่าไฟมันต่อเนื่องกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพบว่าถ้าเผื่ออะไรก็ตามที่กระพริบเร็วกว่า16ครั้งต่อวินาทีตาเราแยกไม่ออกหรือหูเราบางทีเราก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ถ้าเผื่อหมามันได้ยินมันหอนเนี่ยเราก็บอกผีมาจะมาค่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่พิสูจน์ได้เห็นว่าไอ้อายตนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเชื่อไม่ได้ค่ะมันยังไม่ละเอียดเพียงพอนะคะและอย่างเดี๋ยวนี้กล้องถ่ายรูปจากมือถือหรืออะไรเนี่ยบางทีมันก็เห็นเป็นสายเห็นเป็นดวงอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นดวงกลมๆมันก็จะเป็นดวงเทวดาหรือของดีๆถ้าเป็นเหลี่ยมๆหรืออะไรมันก็จะเป็นของไอ้ทุกขติภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ว่าไม่ใช่เป็นอะไรก็เถียงกันไปแต่ว่าพอเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะเราจะพบว่าใจของเราที่แต่ก่อนเราเคยสงสัยเอ๊ะสมัยพุทธกาลเขาเหาะได้เขารู้ใจเขามีอภิญญาอะไรเนี่ยมันเรื่องหลอกหรือเรื่องจริงแต่จริงๆมันเรื่องจริงนะคะเพราะใจเนี่ยมันเป็นพลังรู้ที่จะรู้ทุกอย่างตามธรรมชาติแต่ต้องมีสติกำกับให้เต็มที่ท่านหนึ่งบอกว่าสติคือดังสายเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เนี่ยค่ะตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ก็คือเราจะมาเพิ่มเติมสติเพราะถ้าเรามีสติระลึกรู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ลืมยกตัวอย่างแต่ก่อนนั้นเรายังไม่มีรีโมทคอนโทรลบางทีเรากำลังจะออกจากรถยังไม่ทันเอากุญแจออกเลยคนที่เขาพบเราเขาก็มาถึงแหมกุลีกุจอทำอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นแล้วเสร็จแล้วเขาก็กดล็อกที่ประตูให้แล้วก็จูงมือเราออกมาเราก็ยังไม่ทันคว้าพวงกุญแจแล้วเขาก็ปิดประตูใช่ไหมคะพอเราบอกเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวปิดเข้าไปแล้วคราวนี้ก็ต้องหาคนมาแงะเอากุญแจออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรามีสติครบถ้วนเนี่ยเราจะต้องเอามือกำกุญแจเอาไว้ก่อนไม่ให้ใครจะมาช่วยเรายังไงยังไงยังไงถ้าเรายังไม่ได้เอากุญแจออกมาเราก็จะไม่ยอมให้ใครปิดประตูรถเราเป็นอันขาดเพราะเราเข็ดมาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีสติแล้วเราไม่ทำอย่างนี้ไว้เนี่ยบางทีเราก็ลืมอย่างนี้อีกแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้อีกอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะที่เราต้องมาฝึกสติกันเพื่อให้สติเนี่ยมันเป็นองคลักษณ์พิทักษ์ใจเราให้เราระลึกรู้อย่างสังเกตสิคะบางทีเราออกจากบ้านไปแล้วเอ๊ะเมื่อเช้านี้ปิ้งขนมปังเนี่ยแล้วเราถอดปลั๊กออกหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บ้าย้ำคิดย้ำทำแล้วบางทีก็ต้องกลับไปดูใหม่เอ๊ะใส่กุญแจแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อเรามีสติเราฝึกสติก่อนที่เราจะลุกเดินไปไหนเนี่ยเราจะมองก่อนเพื่อว่าจะได้ให้มันจำเอาไว้แล้วเราก็จะไม่เผลอแล้วเราก็จะไม่ย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้เราก็จะเรียบร้อยใช่ไหมคะเราฝึกได้แล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปบ่อยๆเนี่ยสติของเราก็จะคุ้มครองเราให้เราระลึกรู้แล้วเราก็ไม่เคยที่จะนี่เราทำหรือเปล่าทั้งที่ทำแล้วนะคะและเคยไหมคะบางทีเราถือของอยู่โทรศัพท์ดังมาเอาถือมันไม่สะดวกก็วางเอาไว้พอรับโทรศัพท์เสร็จเราก็รู้ว่าจากที่เราวิ่งมารับโทรศัพท์เนี่ยมันก็อยู่แค่นี้ของเนี่ยมันต้องวางอยู่ตรงเนี้ยแต่หาไม่เจอหรอกนะคะถ้ามันเป็นงูมันฉกเราตายละแต่พอเราทำใจว่าช่างหัวมันหาไม่ได้ก็เดี๋ยวทิ้งมันไปก่อนพอใจเราว่างๆวางๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆไอ้นี่มันเหลืองแสงขึ้นมาเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วเดี๋ยวเราก็เผลอแล้วเดี๋ยวเราก็สติของเรามันไม่เต็มเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวเนี่ยค่ะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้จะทำสมาธิหรือวิปัสสนาโดยตรงเราจะมาเจริญสติของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็พอสติของเราดีมากๆเราก็จะทำใจของเราเนี่ยให้มันเป็นสมถะให้มันเป็นแรงรวมเหมือนเราเรียนกลศาสตร์นะคะว่าใจของเราบางทีมันก็ชักเขย่อกันเองเราจะทำใจของเราให้เป็นแรงรวมที่สูงสุดเพื่อเราจะได้มีพลังสูงสุดแล้วเมื่อมันมีพลังสูงสุดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปพินิจพิจารณาสิ่งที่มากระทบใจเราเพื่อให้มันเป็นความจริงนะคะไม่ใช่เป็นคิดเอาเองจิตสังขารที่มันอาจจะผิดมันอาจจะพลาดก็ได้ตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เกิดสมถะวิปัสสนาและอะไรที่เรารู้เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่อวิชามันมาหลอกเราให้ยึดมั่นสำคัญผิดไปซึ่งอุปาทานมันทำให้เราตัวเราเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหเราแข็งแรงเนื้อตัวเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่กินเนื้อตัวเราเนี่ยมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปมาจากดินกับน้ำเป็นต้นว่าไม่ว่าเราจะกินผักกินเนื้อสัตว์หรือกินอะไรไอสัตว์ที่เรากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็กินสัตว์ที่เป็นกินพืชมาคือสรุปแล้วเนี่ยพื้นฐานของอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นจะเป็นมังสวิรัติหรือจะเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็คือดินน้ำลมไฟลมก็คือที่เราหายใจเข้าไปไฟก็คือไออุ่นจากการที่เราเอาอาหารกับออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วมันก็ไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอของเราแล้วมันก็ทำให้เกิดไออุ่นเพราะเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมคะถ้าเราเป็นอย่างปลาสัตว์เลือดเย็นหรือกบหรืออะไรมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นเราถึงมีไออุ่นตัวเราก็ไม่ได้เย็นชืดเท่ากับอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆรู้แล้วเราก็เอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยมาพิจารณาจริงๆพุทธศาสนาไม่ใช่ความงมงายนะคะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมากเลยแต่วิทยาศาสตร์ที่เรารู้เนี่ยมันมหาภาคเรารู้แต่ดาราศาสตร์เรารู้แต่ภูมิศาสตร์แต่เราไม่รู้เรื่องของจิตใจซึ่งมันละเอียดเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำสติของท่านจนท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเหมือนท่านใช้ไมโครมิเตอร์วัดเพราะตอนแรกเนี่ยดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะดิฉันก็นั่งพักท่านอาจารย์ก็บอกทะเลทลายอีกแล้วปกติดิฉันก็เป็นคนที่ครูบาอาจารย์ก็ชมเชยว่ามีความรับผิดชอบสูงอะไรๆไม่ได้ทะเลทลายเลยนั่นท่านอาจารย์เนี่ยหาว่าเราทะเลทลายดิฉันบอกว่าเหนื่อยขอนั่งพักเนี่ยกิเลสมันนั่งอยู่ตรงหน้าดิฉันนะท่านบอกเหรออาจารย์อยู่ที่กุฏิเนี่ยเห็นมันเขมือบหัวดิฉันเข้าไปในท้องมันแหละ
ก็วิ่งลงมานึกว่าจะได้กระตุกเท้าออกมาจากปากมันมาได้ครึ่งทางมันกลืนอีกเอื้อกหนึ่งเท้าดิฉันหายเข้าไปในปากมันแล้วดิฉันบอกเนี่ยดิฉันนั่งเฝ้ามันมันนั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยท่านอาจารย์บอกละเมอสิเราก็รู้สึกพูดภาษาไทยกันไม่รู้เรื่องแปลกันไม่รู้เรื่องนะคะต่อมาถึงค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เราเห็นเงามันเพราะจริงๆอ่ะเราถูกกลืนเข้าไปในพุงมันเรียบร้อยแล้วแต่พอเราใช้ไม้กิโลเมตรวัดเพราะฉะนั้นเราว่าเราเฝ้ามันแต่มันกลืนเราเนี่ยมันเร็วซะจนกระทั่งเราไม่เห็นเราก็ยังเห็นเงาว่าเรานั่งเฝ้ามันอยู่แต่เราอ่ะเข้าไปอยู่ในพุงมันเรียบร้อยแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะคะกว่าจะรู้เรื่องกว่าสติของเราจะเข้มข้นขึ้นมาจนกระทั่งฟังท่านรู้เรื่องเนี่ยก็หมดเวลาไปเป็นเดือนแรกๆเข้าไปเนี่ยค่ะรู้สึกแย่มากและดิฉันก็ไม่เคยรู้ศัพท์ที่ร่างกายเรากับใจเราเนี่ยมันคือขันธ์ 5ท่านก็เนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยง่ายนิดเดียวคือทำอุปาทานขันธ์ 5ให้เป็นขันธ์ 5ตามธรรมชาติคือขันธ์ 5นี่ก็คือกายของเราเป็นกายสังขารหรือเรียกกายเฉยๆใจเนี่ยมี4อาการเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกเพราะใจของเราเนี่ยมันอยู่ข้างในตัวเราไงคะมันก็ไม่มีตาแต่ว่ามันรู้สึกใช่ไหมคะเวลาที่อะไรมากระทบใจเราเนี่ยเราทุกข์เราเดือดร้อนเราไม่มีตาเห็นหรอกแต่เรารู้สึกทีนี้ถ้าเราเข้าใจเวทนาดีๆรู้สึกแล้วก็จบกันอย่าไปอธิบายต่อเพราะอธิบายเราก็จะอธิบายตามอวิชชามันอธิบายตกลงมันยิ่งพาเราผิดตกเขียวตกบ่อไปใหญ่แต่เราก็ชอบคิดใช่ไหมคะเพราะสังเกตสิคะเวลาที่เรามีนิวรณ์เนี่ยสงสัยแล้วก็ต้องหาคำอธิบายตกลงนิวรณ์ห้าอย่างนี้สงสัยก็คือวิจิกิจฉาสงสัยอธิบายอุทธัจจะกุกกุจจะอีอวิชชามันอธิบายเนี่ยมันไม่ถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นใจเราก็ไม่เชื่อตกลงเราก็หาคำอธิบายมาเรื่อยไปตกลงมันก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยเลยแต่ใจมันก็ไม่ยอมเชื่อเพราะใจเนี่ยมันต้องถูกต้องตามความเป็นจริงที่นี้สติของเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะอธิบายตามความเป็นจริงได้สงสัยฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะโอ้ยง่วงเหงาหานอนทินมิทะเอาไม่เอาละคิดอยู่อย่างนี้วุ่นวายอยู่อย่างนี้ออกไปเดินข้างนอกเอาออกไปเดินข้างนอกคราวนี้ตาเห็นรูปเข้าถูกใจอยากได้โลภะราคะมาสะบัดไปทางนี้หมั่นไส้ปฏิฆะมาครบ5อย่างเลยนิวรณ์อยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่จบไม่สิ้นทีนี้ถ้าเผื่อเราเข้าใจเราก็ไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านนะคะทำใจให้สงบเอาไว้จ่อสติเอาไว้มันก็ค่อยๆดีขึ้นใจอันนี้มันก็จะสงบอยู่กับปัจจุบันเป็นพออยู่กับปัจจุบันเป็นใจของเราก็จะเป็นแรงรวมไม่อย่างนั้นมันก็ชักเขย่ากันอีกใจนึงก็จะไปทางนี้อีกใจนึงก็ไปทางนั้นตกลงดึงกันเองจนกระทั่งล้มละเนรนาถมันก็ไปสู้รบปรบมือกับใครไม่ได้ใช่ไหมคะเราถึงได้ทะเลาะกับตัวเองจนกระทั่งหมดแรงไปเหนื่อยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเปิดเราเข้าใจอย่างที่ท่านบอกเจริญสติเข้าไว้แล้วพอจะเชื่ออะไรที่มันเป็นความไม่จริงเพราะอุปทานทำให้ไปยึดมั่นสำคัญผิดเป็นต้นว่าเราชั่งน้ำหนักทุกวันจ้ะตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่หนัก45กิโลก็45กิโลทุกวันเลยท่านอาจารย์ชาท่านก็บอกว่าเฮ้ยน้ำไหลนิ่งคือทางหนึ่งเราก็เอาน้ำเข้าคือกินเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ทางหนึ่งก็ขับถ่ายออกทีนี้ตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเรากินเข้าไปเท่าไหร่กับขับถ่ายออกมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราขีดระดับเอาไว้ในตัวเราชั่งน้ำหนักเอาไว้เหมือนมีถังน้ำใบหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ขีดระดับไว้มันไม่ขยับขยื่นเลยใช่เราก็บอกว่าตัวเราแข็งแรง
แต่พระพุทธเจ้าบอกไม่แข็งแรงข้างในตัวเราเนี่ยมันเกิดตายวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเลย ท่านอาจารย์ชาท่านก็บอกว่าเอาสีใสเข้าไปเพราะน้ำเข้าเนี่ยมันเป็นน้ำใสเราเอาสีใสเข้าไปในกระป๋องมันก็เป็นสีแดงนะคะทีนี้มันไหลออกแล้วน้ำเข้าไปมันใสใช่ไหมคะน้ำมันก็ไม่เปลี่ยนระดับเลยเฝ้าดูเท่าไหร่ไม่ก็ไม่ขดับขยื่นเลยแต่พออีกสัก 2-3 วันอ้าวอีน้ำสีแดงค่อยๆซีดลงจนกลายเป็นน้ำใสเห็นไหมคะน้ำไหลนิ่งคือไอ้ที่เข้ากับที่ออกเนี่ยมันสมดุลกันตาเรามองไม่เห็นเราก็เลยเข้าใจว่าเราแข็งแรงแต่จริงๆเนี่ยข้างในอุ้ยมันสับสนวุ่นวายตายเกิดอะไรกันเราก็มองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติจนกระทั่งตาท่านเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเป็นตาพิเศษเป็นกล้องจุลทรรศน์ท่านมองเห็นแต่เรามองไม่เห็นนะคะท่านก็ไม่พูดเพราะว่าพูดไม่มีพยิงพยานทีนี้พระโมคคัลลานี่ท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านเหาะไปสวรรค์ได้ไปนรกได้แล้วท่านก็กลับมาเล่าให้ฟังแล้วท่านมาถามพระพุทธเจ้าเห็นไอ้โน่นเห็นไอ้นี่ไหมท่านบอกมีพยานแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าท่านเห็นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อท่านไม่มีพระโมคคัลลาท่านพูดขึ้นมาเราไม่เชื่อมันก็จะเป็นบาปกับเราเพราะว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าพูดนี้เชื่อได้หรือเปล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใครที่เป็นพยานที่พูดแล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเออนะนี่มีพยานแล้วท่านก็เคยเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไปเราก็จะเริ่มรู้เราอาจจะไม่เห็นอย่างท่านไม่ได้มีตาทิพย์หูทิพย์แต่เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกทำนองนั้นนะคะเพราะพอปฏิบัติไปเนี่ยค่ะอย่างที่บอกอะว่าเออนะไอ้คนโคม่ามันรู้เรื่องแต่ว่าถ้าคนโคม่าอันนั้นไม่ได้รอดตายมาแล้วมายืนยันกับเราเนี่ยเราก็ยังสงสัยอยู่ล่ำไปอะใช่ไหมคะแต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านปฏิบัติจนกระทั่งใจของท่านเนี่ยมีพลังจนกระทั่งท่านมีตาทิพย์มีหูทิพย์อ่านใจเราได้อะไรต่ออะไรอย่างที่เราว่าแล้วเราก็นึกว่านี่ละเมอไปมั้งไปว่าเกินขนาดไปแล้วก็มีเชื่อคิดว่าเราแต่งเรื่องแต่จริงๆถ้าเผื่อเราทำเราปฏิบัติเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มรู้อย่างนี้เพราะว่าประเดี๋ยวนะคะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มปฏิบัติกันจุดประสงค์เราไม่ได้ต้องการได้สมาธิหรือได้ปัญญาเลยเราต้องการทำให้สติมาเป็นองคลักษณ์พิทักษ์ใจเราเพราะฉะนั้นการที่อุ๊ยเผลออีกแล้วหยุดเพราะอย่างเป็นต้นว่าเราเดินจงกรมหรือเรานั่งภาวนาเนี่ยค่ะเราก็จะตามลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทซึ่งตอนบ่ายขึ้นมานะคะเราก็จะอธิบายทีนี้บางทีพุทอ้าวเผลอไปคิดเราก็ต้องหยุดเพื่อว่าเราจะได้ตั้งต้นใหม่ให้ชัดเจนเพราะถ้าเผื่อเราไม่หยุดเนี่ยค่ะเป็นต้นว่าเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเสร็จแล้วเราเกิดไปพุทเอาหายใจออกเข้าเราก็รู้ทันทีเลยเราก็ต้องหยุดก่อนเพราะหรือไม่อย่างนั้นเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายขวาขณะที่พูดว่าซ้ายอาจจะเอาขาขวาลงแล้วเราก็ไม่ยอมหยุดนะคะเราก็นั่นทีนี้พอต่อมาเนี่ยค่ะเราอาจจะได้ธรรมะแต่พอเราไม่ทำให้มันชัดเจนเราก็สับสนแล้วเราก็เลยไม่มีความมั่นใจว่าไอ้ที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมะจริงๆหรือมันเป็นความฟุ้งปรุงของเราเราก็ต้องมาลื้อใหม่เพราะฉะนั้นตอนแรกปฏิบัติเนี่ยค่ะพอเรารู้ว่าเราเผลอนะคะหยุดทั้งที่เราเดินหรือเรากำลังนั่งทำสมาธิหยุดเลยจนกระทั่งใจเราว่างดีแล้วเรามาตั้งต้นใหม่ซึ่งเราก็จะบอกว่าแต่ก่อนนั้นเราดีจะตายไปเราไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยก็เพราะเราละเมออยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์บอกว่าเหยียบข้อต่อเข้าเหยียบหัวแม่โป้งเข้าก็ไม่รู้เพราะละเมอตอนนี้เริ่มรู้แล้วเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วเพราะอย่างบางวันเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งท่านลงมาเทศที่ศาลาแล้วถามว่าเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยหาความดีไม่ปรากฏเลยเราก็อายท่านนะคะไม่อยากให้ท่านถามแต่แท้ที่จริงท่านบอกว่าแต่ก่อนเราเป็นมากกว่านี้อีกแต่เราไม่มีสติรู้เราก็นึกว่าเราดีเราละเมอนะคะคนเขาก็ไม่เอาเรื่องกับคนละเมอตอนนี้เมื่อรู้แล้วก็อย่าไปเหยียบข้อต่อเขาอย่าไปเหยียบหัวแม่โป้งเขาระวังเอาไว้
ป็นงั้นไปเนี่ยค่ะเราถึงได้แปลไอ้พฤติกรรมของเราเนี่ยสวนทางกับความเป็นจริงตลอดเวลาเราถึงต้องมาเจริญสติเจริญสติและเราอย่าไปเสียใจค่ะที่บางทีปฏิบัติปฏิบัติไปอ้าวเผลออีกแล้วสติเราดีขึ้นไงคะเราตื่นแล้วแต่ก่อนเราละเมออยู่เรื่อยเราก็ไม่รู้ตัวค่ะเหยียบหัวแม่โป้งเขาจนกระทั่งหัวแม่โป้งเขาจะแตกแหลกกระจายเขาก็ไม่อยากเอาเรื่องกับไอ้คนละเมออย่างนี้แต่ตอนนี้รู้แล้วก็เผลาๆอย่าไปเหยียบเข้าๆอีกเห็นไหมคะแล้วแปลอะไรเนี่ยตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเสมอเราก็เลยชมตัวเองว่าแต่ก่อนนะฮะเราดีดีไม่เห็นได้ฟุ้งซ่านไม่เห็นได้ทำอะไรอย่างนี้แหละแต่แท้ที่จริงอ่ะคนอื่นเขาทุกข์เดือดร้อนกันไปหมดเลยตรงนี้ค่ะเราถึงต้องมาปฏิบัติเพื่อเราได้ฐานได้ศีลแล้วมันก็เป็นพื้นฐานเราก็ต้องทำต่อไปนะคะเพราะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าหลักสำคัญของการที่จะปฏิบัติแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์เนี่ยคือหนึ่งต้องมีศรัทธาในไตรสรณคมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเพราะว่าใจของคนเราทุกคนเนี่ยค่ะท่านถือว่าเราเป็นที่สวนแปลงหนึ่งทุกคนมีใจของเราเป็นที่สวนแปลงหนึ่งและอีที่สวนแปลงนี้เนี่ยเวลาทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันเอาเม็ดพันหวานลงไปเม็ดทั้งหลายทั้งปวงมันมีฝ่อไม่งอกก็มีแต่ไอ้กรรมที่เราทำนะคะรับรองมันต้องงอกทุกเม็ดค่ะแต่มันจะงอกอย่างแข็งแรงดีหรือมันจะงอกอย่างช้าก็ขึ้นอยู่กับศีลเนี่ยมันเป็นเหมือนยังกับเป็นรถของแผ่นดินคือถ้าเผื่อเรามีศีลดีเนี่ยค่ะแผ่นดินของเราก็จะอุดมสมบูรณ์เอาเม็ดอะไรใส่เข้าไปมันก็จะงอกอย่างดีแล้วก็ออกลูกออกดอกให้เห็นผลนะคะแต่ถ้าเผื่อเราศีลเราก็พร่องกับแพร่งเนี่ยดินเราก็ไม่ค่อยดีนักแล้วก็ยางของพืชเพราะอย่างข้าวสารเนี่ยเอาบางทียังไม่ทันเอาใส่ดินเลยมีชื้นหน่อยมันก็งอกในไอ้ยุ้งฉางละใช่ไหมคะเพราะยางมันมีอยู่มันมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราเอามันไปหุงให้เป็นข้าวสุกแล้วต่อให้เราจะปลูกมันนานเท่าไหร่มันก็ไม่งอกเพราะยางมันเสียไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะเราถึงบอกว่ากรรมของเราที่ทำเนี่ยเราไม่รู้บางอันมันก็เกิดเร็วอย่างเป็นต้นว่าเราหว่านเม็ดดอกหญ้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมันก็ขึ้นเต็มละแต่ถ้าเราหว่านเม็ดสักเข้าไปบางทีมันก็เป็น50ปี100ปีจนเราลืมไปละแล้วเราเพิ่งทำความชั่วมันมาเกิดเราก็บอกโอ้ยทำชั่วได้ดีมีถมไปก็ซวยไปนะคะตรงนี้ค่ะเราถึงต้องมาปฏิบัติไงคะเพื่อที่เราจะได้แปลมันถูกต้องตามความเป็นจริงและชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยแล้วมันก็จะได้เป็นลำดับไปจนกระทั่งในที่สุดใจของเราเนี่ยมันก็จะมีความสงบมีปีติสุขแล้วก็เอกคตาซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะพึ่งพาตัวเองได้ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนแล้วก็กลับมานะคะคุณแม่ชีกับคุณกวีเนี่ยก็จะพาให้เราปฏิบัติค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเราจะอยู่จนแค่ทำวัดเย็นแล้วก็กลับบ้านก็ได้หรือถ้าเป็นเราสนใจใส่ใจสนุกนะคะเพราะว่าปกติที่วัดป่าเนี่ยค่ะพอวันพระยายอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะลงมาอยู่กับเราพอธรรมะเย็นเสร็จท่านก็จะเทศและท่านก็จะพาเรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมทั้งคืนที่เรียกว่าเนสัจจิค่ะเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ลองทำกันนะคะหลายคนมาทำแล้วก็ติดใจค่ะก็บอกว่าไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่ใครๆขู่เอาไว้ก็ลองดูนะคะเราก็วันนี้เนี่ยค่ะเราจะอยู่กันแค่ทำวัดเย็นแล้วก็กลับบ้านหรือเราจะอยู่กันแล้วก็ตีสี่ทำวัดเช้าแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็พรุ่งนี้ไปทำงานเราก็ยังมีเรี่ยวแรงไปทำงานได้นะคะลองดูค่ะดิฉันก็จะอยู่ด้วยค่ะจะเนสัจจิด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะคุณแม่จีค่ะค่ะโอกาสที่เราจะได้ร่วมภาวนากับคุณหมออัปมารามลีลามีไม่มากนะคะไม่ง่ายด้วยดังนั้นขอเรียนเชิญนะคะว่าท่านใดที่คิดว่ามีโอกาสที่จะทำได้ณคืนนี้ขอเชิญนะคะ
ก็ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบขอบคุณในคำสอนมุมมองที่ท่านอาจารย์คุณหมออมรามลิลาเมตตาพร้อมกันค่ะกราบกราบพระพุทธค่ะกราบกราบพระธรรมกราบกราบพระสงฆ์นะคะสาธุค่ะและเดี๋ยวพอท่าน